คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องคนรักสตอรี่ซึ่งมีพี่หน่อยบุษกรเป็นผู้จัดละครเรื่องนี้ถ่ายทำกันท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุโอ้โหหนาวมากอยากจะบอกครับวันนี้เราถ่ายบรรยากาศที่เขาใหญ่หนาวจนแบบเหงื่อออกเลยครับระอุแค่ไหนคราบเหงื่อบนเสื้อหยวนคงเป็นประจักษ์พยานได้ดีทีเดียวคุณผู้ชมคะด้วยอากาศที่ร้อนระอุนี่เองที่ทำให้ผู้จัดตัดสินใจหาเสื้อผ้าเบาบางสบายสบายให้กับนักแสดงขนฟูมาเชียร์นึกว่าอยู่ขั้วโลกเหนือแอะคุณพี่คะเสื้อผ้านักแสดงเข้ากับอากาศประเทศไทยมากเลยค่ะร้อนร้อนนี่มีหมายน้ำฉันจะเอามาอาบไปหาร้อนคุณผู้ชมคะแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวสักแค่ไหนแม้เสื้อผ้าของบางคนจะไม่เข้ากับสภาพอากาศแต่พระเอกของเรายังคงดูมีความสุขและอารมณ์ดีมาโอ้ยเล่นต่อไม่ได้มาจนหน้ามันไส้ใช่สิได้เล่นกองภรรยามันก็อารมณ์ดีแบบเนี้ยแหละใช่ไหมคะเคนอารมณ์ดีเพราะมีความสุขไม่มีทุกข์จะให้ไม่สุขได้อย่างไร